26ถ้า fx เท่ากับ 2x บวก1 gx เท่ากับ x ยกกำลัง2จงหาค่า x ทำให้ f gx นะครับเท่ากับ g fx โอเคตรงนี้เราแทนค่าเข้าไปครับ f ของ gx ถูกไหม gx มันเท่ากับ x ยกกำลัง2เท่ากับ g fx น้องก็แทนเข้าไปครับ fx ก็คือ 2x บวก1เอา x ยกกำลัง2ไปแทนลงใน f จะได้2 x ยกกำลัง2บวก1แบบนี้เอา g ครับเอา 2x บวก1ไปแทนใน x ยกกำลัง2จะได้ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2 2x ยกกำลัง2บวก1เท่ากับกระจายเป็น 4x ยกกำลัง2บวก 4x บวก1นะพี่ลบ 2x ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างลบ1ทั้ง2ข้างจะได้0เท่ากับ2x ยกกำลัง2บวก 4x นะครับพี่หาร2ตลอดอ่ะย้ายข้างก่อนนะ 2x ยกกำลัง2บวก 4x เท่ากับ0หาร2ตลอดจะได้ x ยกกำลัง2บวก 2x เท่ากับ0จากตรงนี้พี่ดึง x ออกมาครับจะกลายเป็น x คูณด้วย x บวก2เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับ0หรือ x เท่ากับลบ2หรือเขียนให้อยู่ในรูป x เท่ากับ0นะครับและลบ2นั่นเอง26ตอบ1นะแบบนี้